Resident Evil Infinite Darkness โอ้ยตายแล้วคนละครแคร์เล็ตฟิลเขามีประโยชน์อะไรบ้างในเรื่องอ่ะสวัสดีจ้า ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นอนหนัง Channel นะครับผมชื่อช่องเนี่ยนะฮะเผื่อไงเผื่อใครที่เป็นคอเกมแล้วเผื่อเซิร์ชแล้วเจอแล้วเข้ามาดูนอนหนังคอนเทนต์ช่องนี้เกี่ยวกับหนังนะครับผมวันนี้เป็นความรู้สึกของผมหลังจากดู Resident Evil Infinite Darkness ความมืดที่มืดไปเรื่อยๆมืดแบบไม่มีที่สิ้นสุดมืดแบบไม่มีจุดจบจุดจบสิ้นมืดจนกว่ากูจะเบื่อแต่วันนี้สว่างได้แล้วเพราะกูเบื่อแล้วนะครับ Resident Evil Infinite Darkness พูดว่าเหี้ยได้ไหมคือคำว่าเหี้ยสำหรับผมเนี่ยถ้าให้ลงลึกจริงๆอะ Resident Evil อะพูดว่าเหี้ยแม่งยังไม่เต็มปากเท่าไหร่มันไม่ใช่หนังดีนะแต่ว่าจืดมันจืดมากกว่าและก่อนจะฟังความรู้สึกหลังดูเนี่ยผมบอกทุกๆคนก่อนนะครับไม่ต้องกังวลนะคลิปนี้ผมจะไม่สปอยนะครับผมเพราะว่าเนื้อเรื่องไม่มีอะไรเลยซีรีส์ตัวนี้มีใน Netflix นะครับผมเป็นซีรีส์4ตอนเองตอนนึงไม่ถึงครึ่งชั่วโมง20กว่านาทีเท่านั้น4ตอนชั่วโมงกว่าไม่ถึง2ชั่วโมงด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะดูก็ลองไปดูนะครับเหมือนดูหนังเรื่องนึงจริงๆแม่งทําเป็นหนังนึงก็ได้ทําเป็นซีรีส์วะแล้วจบตอนแบบไอ้เหี้ยจบตอนแบบรู้เลยอ่ะว่าเขียนบทเขียนเรื่องมาเป็นหนังอ่ะหนังชั่วโมงกว่าแต่เอามาแยกตอนเป็น4ตอนอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นผลจากการของงบหรือทุนหรืออะไรหรือเปล่านะเอาเป็นว่าจริงๆแม่งต่อกันเป็นหนังได้เลยเวลาตัดจบตอนก็ตัดแบบงงๆเหมือนเวลาเราดูหนังเราจะรู้ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งจบเหมือนแบบเวลาจบซีรีส์เราจะเหมือนมีจุดจบที่แบบทิ้งไว้เพื่อจะไปต่อตอนต่อไปอะไรเงี้ยแต่อันนี้เหมือนมึงเล่าเป็นเรื่องอยู่แล้วอ่ะแล้วมึงก็มาตัดเป็นซีรีส์ก็งงๆนิดนึงแล้วสาเหตุที่ผมบอกว่า Resident Evil เนี่ยพูดว่าเหี้ยได้ไหมพูดว่าเหี้ยก็ได้เว้ยแต่พูดว่าจืดจะชัดกว่าเพราะเนื้อเรื่องไม่มีอะไรเลยเนื้อเรื่องน่าเบื่อสัตว์นิดเดียวนะครับผมไม่ถึงกับสปอยผมจะพูดแค่ว่าเป็นเรื่องราวกับอาวุธชีวภาพแล้วก็การเมืองแล้วความสัมพันธ์ที่เขาพยายามผูกไอ้พวกจุดพวกนี้จริงๆเขาเล่าเรื่องแบบง่ายมากตรงไปตรงมาไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนเลยแต่สิ่งที่เขาพยายามทำให้มันลึกลับซับซ้อนมากขึ้นเพราะเขาคิดว่ามีอะไรให้ชวนติดตามเขาก็เอาเรื่องง่ายๆของเขาเนี่ยมาหั่นแล้วเอามาสลับบางเหตุการณ์ก็เอามาเล่าพร้อมกันโดยการตัดระหว่างเหตุการณ์2เหตุการณ์เวลาคุณดูไปนะ1ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลีออนนู่นๆนี่ๆนั่นๆระหว่างเล่าลีออนไปได้สักนิดนึงเอาไปเล่าทหารอีกคนนึงเจสันมั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็พอเล่าเจสันไปได้อีกนิดนึงไปเล่าตัวละครแคลร์เรดฟิลด์เนี่ยแล้วเขาก็จะสลับอย่างเงี้ยพอแคร์ฟิลจบมากลับมารีออนอย่างเงี้ยพอจบเรื่องก็ทั้งหมดแม่งก็มารวมกันแล้วมันก็สู้กันมันมีแค่นั้นเลยเว้ย Resident Evil เป็นเหมือนเนื้อเรื่องที่เขามีอยู่แล้วว่าตอนท้ายเขาจะทำอะไรแล้วเขาหาวิธีโยงมาหาจุดจบที่เขาวางเอาไว้ให้ได้แบบที่เขาคิดว่ามันสนุกที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้เขาก็พยายามแยกย่างแยกเล่าแยกเล่าแยกเล่าแล้วก็มารวมกันซึ่งจริงๆอ่ะผมเห็นด้วยกับเจ้าพีหนึ่งความคิดเห็นคือตอนไลฟ์อ่ะพีบอกไปว่ามีบางประเด็นอย่างเรื่องราวของแคลร์แทบไม่ต้องมีก็ได้หรือเรื่องราวของตัวละครหลายตัวในเนี้ยสามารถสรุปดีๆและให้มันสั้นกว่านี้แม่งได้จริงๆว่ะซึ่งจริงๆแล้วไอ้เหี้ยประเด็นที่เขากำลังเล่าเนี่ยมันมีหลายช่วงมากที่เหมือนน้ำท่วมปากแล้วก็พยายามเชื่อมโยงย้อนเวลาแฟลชแบ็กให้เห็นพอมาเห็นสถานการณ์นี้ปั๊บแฟลชแบ็กแล้วหนังใช้เวลาในการแฟลชแบ็กและสับวางตรงเนี้ยเยอะมากเพราะปัญหาหนึ่งอย่างก็คือบทมันสั้นกรณีศึกษาของ Resident Evil Infinite Darkness ก็คือบทมันสั้นพอบทมันสั้นแล้วต้องเอามาถ่างให้ยาวอ่ะมันจะทำให้ทุกๆอย่างดูแบบน้ำท่วมปากคำว่าน้ำท่วมปากคือเขาเล่าเหตุการณ์ที่1เล่าไปปุ๊บคนดูเข้าใจแล้วนะเขาก็ไปเอาเหตุการณ์ที่2มามาเล่ามาทำแก้เบื่อเอาจริงๆพอเขาเล่าเหตุการณ์ที่2ไปปั๊บทุกคนเข้าใจแล้วเขาก็พยายามเอาเหตุการณ์อื่นๆมาเล่าอีกแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาย้ำเหตุการณ์ที่1ต่ออีกสาเหตุที่ผมพูดแล้วฟันธงไปเลยว่าเนื้อเรื่องมันสั้นบทมันสั้นแล้วเขาพยายามทำให้ยาวเพราะมันเป็นปัญหาที่จริงๆแล้วคนทำหนังอ่ะจะเจอกันบ่อยยิ่งถ้าเป็นคนทำหนังหน้าใหม่ๆพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับยิ่งถ้าเป็นพวกกับหน้าใหม่ๆจะเจอจุดนี้ปัญหานี้บ่อยก็คือ
เวทบทตัวเองกับเวลาที่เราจะต้องบริหารไม่ลงตัวถ้าบทมันน้อยเวลามันเยอะมันจะเกิดคล้องช้างช่วงเอื่อยและมันจะมีช่วงแบบนี้น้ำท่วมปากเล่าย้ำเล่าซ้ำเล่าซ้อนอยู่แบบนี้กับ2ถ้าบทมันเยอะไปแล้วเวลามันน้อยไอ้กรณีเนี้ยละเอียดอ่อนก็คือถ้าบทมันเยอะกว่าเวลาที่เราจะต้องบริหารไม่มากมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีหน่อยเพราะหนังมันจะได้ถูกคั้นและกระชับกระชับแต่ผมเคยเจอนะครับรุ่นน้องที่บางทีส่งบทมาให้ผมดูส่งบทมาให้ผมอ่านพิจารณาหรือช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเขาจะเล่าหนัง15นาทีสมมุตินะครับแต่โอ้โหแม่งบทมาแบบ40 50หน้าแบบโอ้โหเยอะมากเยอะจนผมอ่านปั๊บเนี่ยไอ้เหี้ยนี่มันหนังชั่วโมงนึงแล้วนะเข้าใจมั้ยครับมันเกิดจากการที่บางครั้งเราอาจจะเป็นเรื่องอ่านหนึ่งประสบการณ์แหละนะครับผมกับการคำนวณเวลากับเรื่องบทกับเรามันไม่ลงตัวเวลาในที่หมายถึงเวลาที่เราจะต้องพรีเซนต์ที่เราจะต้องบริหารมันน่ะมันไม่ลงตัวมันก็จะเกิดกรณีอย่างนี้ได้ซึ่งหนังหลายๆเรื่องอ่ะมีปัญหาตรงนี้หนังบางเรื่องที่เล่าข้ามๆเล่านู่นนี่นั่นก็อาจจะเป็นปัญหาจากการที่บทเขาครีเอทมันเยอะมากมีนู่นนี่เยอะจัดเลยจนทำให้มันยัดภายในเวลาที่เขาต้องเล่าไม่พอกับ2นี่แหละแบบ Resident Evil Infinite Darkness เนี่ยคือบทเขาน้อยเรื่องนิดเดียวสมมติให้ตัดน้ำออกไปก่อนอ่ะไอ้เหี้ยแม่งเหลือนิดเดียวเลยแล้วตัวละครแคเรตฟิลเนี่ยตัวละครแคเรตฟิลเขามีประโยชน์อะไรบ้างในเรื่องอะประโยชน์เขาน้อยมากเลยเขามีช่วงหนึ่งเท่านั้นเองที่ตัวละครแคเรตฟิลเนี่ยมีหน้าที่ในการเผยเบาะแสระหว่างทางมีหน้าที่ในการเล่นกับเบาะแสระหว่างทางซึ่งเบาะแสนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเบาะแสที่ตัวหนังไม่เน้นหนักมากมายอะไรขนาดนั้นน่ะเหมือนเอามาคลอปูให้หนังมันดูมีอะไรเยอะหน่อยสุดท้ายแล้วหนังเรื่องเนี้ยก็ยืนพื้นอยู่2อย่างก็คืออาวุธชีวภาพกับการเมืองจริงๆมันจะมีตัวละครอีกตัวด้วยชื่อตัวละครวิลสันไอ้ตัวละครวิลสันเนี่ยเป็นเหมือนคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วเป็นอีกหนึ่งต้นตอสำคัญที่ทำให้เรื่องเหี้ยๆนี่เกิดขึ้นเอางี้แล้วกันแต่ไอ้ตัววิลสันเนี่ยแม่งดีอย่างนึงดีที่เขาใส่ออปตัสแว่นกองแสงที่จะช่วยโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้ทำลายและทำลายสายตาคุณเล่นคอมมากๆดูหนังเยอะๆออปตัสสิจ้ะโค้ดเวิร์ดมูฟี่ครับลด100บาทอย่าลืมไม่อยากให้พลาดส่วนลดเลยจริงๆนะครับและสุดท้ายจบจืดมากเลย Resident Evil Infinite Darkness นะเป็นผลงานแอนิเมชันต้องพูดว่าซีรีส์นะแอนิเมชันที่เป็นซีรีส์แบบนี้ที่เป็นของ Netflix นะจืดอีกแล้วอ่ะไอ้เหี้ยผมไม่ได้เชียร์ฝั่งใครทั้งนั้นแหละหมายถึงว่าเอาแค่ Netflix กับ Disney Plus เนี่ยผมไม่ได้เชียร์ฝั่งไหนทั้งนั้นแหละผมอยากให้ทั้งคู่อ่ะมีผลงานเจ๋งๆออกมาเพราะสุดท้ายถ้าทั้ง2อ่ะทั้ง Netflix และ Disney Plus อ่ะทำผลงานให้มาตรฐานมันดีๆพอกันน่ะกำไรอยู่ที่คนดูทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผมเชียร์ทั้ง2ฝั่งแล้วผมเป็นห่วงชิบหายเลยว่า Netflix เนี่ยคนจะเริ่มชินเอานะพอคนเริ่มชินจะเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะอ๋อออริจินอล Netflix เหรอไอ้เหี้ยค่อยดูดีกว่ามันจะบิ้วยากแล้วนะเฮ้ยเหี้ยมันน่ากลัวมากนะแล้ว Disney Plus เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรปัญหาต่อคนดูที่แบบเอ้ยไฟล์ใหม่ดีภาพโดนครอปเสียงหายซับจางหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยโอเคผมอยากให้ Disney Plus ปรับปรุงแต่ผมจะไม่ได้อยู่ในฝั่งที่โอ้ยเหี้ยกูสมัครเดือนเดียวพอเดือนหน้ากูกลับไป Netflix แล้วอะไรเงี้ยผมไม่ขนาดนั้นเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่าบอกนะว่าคุณไม่รอดูหนัง Pixar Star Wars Marvel อย่างงี้อย่าบอกนะว่าถ้าเขามีผลงานใหม่ๆคุณจะไม่ดูอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าไอ้ห่า Resident Evil Infinite Darkness โอ้ยตายแล้วแล้วอีกหน่อยเนี่ยผลงานOriginal Netflix มันจะมีความเชื่อถือต่อคนดูมากแค่ไหนไงผมกลัวตรงนี้แต่อย่างน้อยๆเนี่ยยังดีเนาะที่ Netflix เขาจะมีแบบผลงานที่แบบว่าเขาเรียกว่าผู้กำกับไม่ได้เบอร์ใหญ่มากเป็นหนังฟิลแบบอินดี้หน่อยให้ดูเยอะนะเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ย Netflix เนี่ยเขาก็ยังมีดีตรงนั้นอยู่จริงๆขยี้ตรงนั้นไปเลยก็ได้ทำหนังอินดี้หรือว่าผู้กำกับหน้าใหม่ๆที่แบบไฟแรงๆแต่ว่าพวกผลงานจากผู้กำกับหน้าใหม่จริงๆ Netflix ก็ทำอย่างนี้มาโดยตลอดเนาะแล้วมันก็จะมีเหี้ยและมีดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่แม่งตามมาก็คือทำยังไงให้มันดีมากกว่าเหี้ย
อันนี้เนี่ยยากมากเพราะว่าหนังมันเป็นเรื่องของรสนิยมเพราะคำว่าดีสำหรับผมเนี่ยก็ไม่ได้ดีสำหรับทุกคนที่นั่งดูผมอยู่ตอนนี้ด้วยถูกไหมแต่อย่างน้อยๆอ่ะมันจะมีบรรทัดฐานที่คนส่วนใหญ่ให้การยอมรับว่านี่มันเจ๋งอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบหนัง Netflix อีกเรื่องนึงที่ผมว่าแม่งใช้ได้คือเรื่อง The Invitation เออเนี่ยจริงๆหนังเรื่องนี้ผมไม่เคยพูดถึงเลยมีใน Netflix ด้วยเออไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าผมจำได้ว่าผมเคยดูไปแล้วแบบโอ้โหแม่งเออใช้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆ Netflix แม่งเจาะพวกอย่างนี้ไปเลยก็ได้ถึงแม้ว่าอ่ะโอเคหนังกระแสมันดีกว่าอยู่แล้วแหละเมื่อไหร่ที่แบบดิสนีย์มีกระแสมาซีรีส์ Marvel มาใหม่ๆโอ้แม่งทุกคนต้องแบบวางจอยก่อนนะจริงๆอันนี้ต้องยอมรับนะเออผมไม่ได้เข้าข้างดิสนีย์ด้วยแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะผลลัพธ์มันคืออย่างนั้นนะว่าแบบไอ้เหี้ยพอดิสนีย์พัดปล่อยซีรีส์ที่เป็นตัวมาสเตอร์พีซเป็นตัวแบบหลักๆที่ทุกคนดูอย่างแบบ Star Wars Marvel เพราะฉะนั้นเนี่ยแม่งพอดิสนีย์พัดปล่อยของมาทีก็ทุกคนปล่อยจอยก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่า Netflix ยังมาทางนี้ได้นะซึ่งดีพวกนี้ดีแต่มันไม่ได้มีบ่อยๆไงเออเพราะฉะนั้นน่าเสียดายนะ Netflix น่าจะประโคมอะไรแบบนี้เข้ามาบ่อยๆเออคัดหนังอะไรแบบนี้เข้ามาอยู่ในซีมิ่งออนไลน์ตัวเองและแบบนี้จริงๆจะน่าสนใจมากResident Evil Infinite Darkness นะครับผมขอให้คะแนนนะเอาไว้ที่ผมรู้สึกจืดมากนะครับน่าเบื่อด้วยจืดด้วยถ้าผมพูดว่าหนังเรื่องนี้เหี้ยไหมมันเหี้ยครับแต่ว่าพูดว่าจืดจะตรงกว่าสำหรับผมนะมันจืดจะตรงกว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยงานพวกกราฟิกพวกอะไรพวกนี้พอหลุดจากตัวละครหลักๆอ่ะมันก็จะดูแบบไอ้ยาเหมือนทุนต่ำเหมือนแอนิเมชัน 3D เกรดต่ำไปหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองไปดูก็ได้เออว่ามันจืดอย่างที่ผมว่าจริงไหมแล้วก็สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับผมอ๊อฟตัสนะครับผมใครที่กำลังมองหาแว่นกองแสงดีๆนะก็ลองพิจารณาอ๊อฟตัสดูอย่าลืมนะโค้ด World Movies ลด100บาทครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับหนอนหนังมีระบบสมาชิกแล้วนะใครที่ต้องการจะสนับสนุนหนอนหนังก็กดที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือสมัครสมาชิกนะครับผมเลือกสมัครตามความเหมาะสมของทุกท่านได้เลยส่วนใครที่สนับสนุนหนังอยู่แล้วนะครับผมแล้วสนับสนุนนอนหนังกันมาอย่างยาวนานก็ต้องขอขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆนะครับผมสุดท้ายฝากคอหนังครับหนึ่งอย่างก็คือไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับเป็นภาพยนตร์ที่ครบประทับใจหรือที่จับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองนะแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ